นี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของนักเตะแต่ละคนจากคุณผู้ชมครับคุณศาสตร์ลีหลอกแล้วไม่ล้ำหน้า 1-0 ไม่ยิงเองครับให้ทางพิพัฒน์ยิงคุณศาสตร์เขาจะฝืนจะยิงเองก็ได้แต่ว่าใจกว้างเห็นพิพัฒน์อยู่โล่งกว่าให้แล้วมันก็ได้ด้วยเป็นความผิดพลาดการเช็คล้ำหน้าของกองหลัง UAE ครับที่เรียกว่าพลาดอย่างมหันต์ปล่อยให้ซิโก้นั้นแอบขึ้นมาอยู่ในไลน์ครับแล้วก็รูปแบบนี้ซิโก้โอ้มีแบ็คซ้ายครับเป็นหมายเลข17ครับซาเล่อับดุลลาโอบายิดครับที่ยืนอยู่ตำแหน่งนั้นทำให้ลูกนี้ซิโก้นั้นหลุดขึ้นไปแล้วใจกว้างพอครับไหลบอลใส่พานให้กับพิพัฒน์ต้นกัญญานี่ถือว่าไม่ต้องทำอะไรนอกจากแปรลูกบอลเข้าตุงตาข่ายครับต้องบอกว่าบอลก่อนจะมาถึงซิโก้เนี่ยเป็นบอลของทางจักริดบุญคำที่ให้มาให้ทะลุมาหมดนะครับครับว่าสวยมากลูกนี้เอาละครับถือว่าเราขึ้นนำ 1-0 โดยคนนี้พิพัฒน์ต้นกัญญามักจะทำได้ดีกับเกมทีมถือว่าเป็นบุญวาสนาของเด็กๆครับจังหวะชิง 1-2 ลูกนี้แล้วพุ่งโค้งตีเสมอได้นาวาบูมารักมูซาเบ้โอกาสของเขาชิ่งกับเพื่อนแล้วบอลเพื่อนจ่ายคืนมาให้โอ้โหลูกนี้เต็มๆเท้าซ้ายเลยครับนี่นะครับความอ่อนประสบการณ์ของแผงรับนักเตะทีมชาติไทยชุดดาวรุ่งยังบัตรนะครับคือให้มาแล้วลูกทำชิ่งครับให้มาเสร็จปุ๊บวินาเกิดพุทธาเองก็ไม่ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์จริงๆลูกนี้โอ้โหแผงรับไม่ได้ช่วยวีระเลยครับให้มาแล้วถลำกันไปหมดครับปล่อยให้ยิงโล่งๆแบบนี้เนี่ยนาวาร์ดกุมารักมูซาเย่ครับโอ้มาตีเสมอช่วงท้ายเกมแบบนี้มัน